นโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เป็นไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์แบบรองพื้นเมอริสกาเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59บาทที่ 7-Eleven ยาดมตราอินโนมีน้ำมันจากเปลือกมะนาวฝรั่งบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาติเดย์มาแล้วนะคะอัปเดตข่าวกันดีกว่าวันนี้รถโล่งมากๆวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดไงใช่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันศุกร์หยุดเฉพาะราชการปะเฉพาะราชการเอกชนไม่หยุดหรอไม่น่าหยุดนะคะยกเว้นแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณที่เขามีการประชุมกันก็ไม่แน่เพราะว่าเดินทางลำบากต้องเคลียร์ถนนนิดนึงนะฮะไม่กี่วันหรอกนะให้ความร่วมมือกันนิดนึงอ๋อได้ค่ะว่าเมื่อวานเป็นวันดีของพี่ใช่ไหมเอาอยู่แล้วพวกคุณเนี่ยนะพี่นี่เป็นคนมีดวงกับเลขจริงพวกคุณในวันส่องแต่ไอจีแล้วเวลาส่งอะไรมาเนี่ยก็คือรบกวนส่งมาล่วงหน้าสักวันหนึ่งไม่ใช่ส่งมาก่อนที่มันจะประกาศชั่วโมงเดียวใช่เขาจะไปดูทันราคาเขาจะไปซื้อทันแล้วข้าวหลามไม่ต้องส่งมาเป็นรูปส่งเลขมาเลยเอาให้ชัวร์นะตีเลขกันในกรุ๊ปก็คืองงบางคนเห็น9บางคนเห็น2อะไรก็ไม่รู้ของแบบนี้บางทีพูดไม่ได้เดี๋ยวเลขมันเคลื่อนพี่ไม่ได้พูดพี่พิมพ์แต่พี่ก็รีบส่งแล้วไง1 2ชั่วโมงก่อนเตือนก็ทำไมเอาเผื่อหน้าบ้านบางคนแบบว่าในกลุ่มแบบว่ามีขายลอตเตอรี่มีแผงอยู่ไงก็ออกไปซื้อสิคนเดียวเลยนะเลยนะสบายเลยได้ข่าวว่าพี่กอล์ฟจะเลี้ยงทีมงานนะคะวันนี้ทั้งทีมงานของเราเลยเพราะว่าพวกคุณเนี่ยนะบางทีอ่ะพวกคุณต้องหาหมอเหรอเริ่มคิดอะไรเป็นเพอร์เจอร์เหรอเอายินดีด้วยใครที่รวยลอตเตอรี่เมื่อวานนี้นะฮะยินดีด้วยจริงๆใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรตามไปเรื่อยๆมันเหมือนความฝันอ่ะใช่ว่าสักวันนึงเราจะมีอยู่บนยอดดอยนะฮะไปให้ถึงวันหนึ่งก็ไปถึงเองนะครับวันไหนไม่รู้จะช้าหรือจะเร็วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ DM ถามพี่กอล์ฟได้เผื่อว่าเขามีเลขในงวดต่อไปเนี่ยคุณเนี่ยแล้วเขาก็ DM มาจริงๆนะเต็มไปหมดเลยไม่ต้อง DM มาเดี๋ยวถ้ามีจังหวะก็ลงให้ดูเองแต่ก็ไม่ได้บอกหรอกนะก็แล้วแต่ว่าตาใครตามมาเนาะคือจริงๆผมจะบอกผมพยายามไม่ลงนะเพราะว่าคือแบบผมไม่อยากแบบหลายๆคนแบบไปงมงายอะไรอย่างงี้มากทำงานดีที่สุด อยากได้เงินคือต้องทำงานแค่นั้นเองนะฮะบางอย่างถือเป็นโชคลาภเป็นจังหวะชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะมาเข้าข่าวดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาไปได้เยอะเนี่ยจะยืนยันไงว่ารายการเราสดใช่สดสิแน่นอนนะมาคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะผมบอกเลยว่าเป็นข่าวที่เห็นนะตอนแรกแบบใจหายใจคว่ำเลย มีหนุ่มอยู่2ท่านฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถนะข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนขับรถใช่ไหมทีมงานเขาขับรถฮะทำงานเสร็จจะกลับบ้านระหว่างทางคุณผู้ชมขับอยู่เห็นอะไรอ่ะไกลๆอ่ะอยู่ริมถนนเหมือนไหลทางแบบมีเหมือนมีเด็กตอนกลางคืนปะตอนกลางคืนเหมือนมีเด็กก็มองกันว่าเอ๊ะถามเลยที่มาด้วยกันเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันไหมประโยคปกติเห็นไหมความมั่นใจเห็นเหมือนกันไหมเช็คก่อนคันข้าบอกเห็นโอเคทั้งสองคนเห็นเป็นเด็กก็ยังแบบคิดกันอยู่นะว่าเฮ้ยเป็นเด็กก็เหอะแต่ว่าถ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะเปิดประตูลงไปเลยอ่ะก็ใช่ที่โอ้ยหรือว่าเป็นคนเอาเด็กมาล่อแล้วมีแก๊งมิจฉาชีพอยู่ข้างหลังหรือเปล่านี่ไงเขาก็คิดกันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะสองคนเป็นผู้ชายไงแล้วหนุ่มชะกันก็แบบตัดสินใจว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าที่เห็นนี่คือเด็กอ่ะคุณผู้ชมเด็กจริงๆนะเด็กอยู่ริมถนนนะครับก็เลยลงไปถามหนูเป็นลูกใครเนี่ยทำไมมาวิ่งเวลานี้แล้วพ่อแม่ไปไหนตะโกนหาไปทั่วเลยคุณผู้ชมหาไม่เจอไม่รู้ทำยังไงจะปล่อยเอาไว้ก็ไม่ได้สุดท้ายฮะพากลับไปที่พักที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าที่ทำงานตัวเองเนี่ยไม่ได้ไกลจากตรงนั้นมากพาเด็กกลับไปก่อนแล้วก็ลองแบบว่าหาวิธีดูนะฮะสักพักมีคนประกาศหาลูกหายเขาก็เลยโอเคฝากเด็กคนนี้ไว้ที่ทำงานสักพักหนึ่งแต่ว่าหนุ่มสองคนนี้กลับไปที่เดิมอีกกลับไปดูว่าแถวๆนั้นอ่ะมันมีบ้านคนไหมอาจจะมาจากไม่ไกลก็พยายามเดินหาเจอหรือไม่เจอสุดท้ายไม่เจอบ้านหลังหนึ่งฮะปรากฏว่ามีประตูเล็กๆเปิดเอาไว้เขาก็เดินเข้าไปเลยไปถามเลยคุณมีใครทำคนหายไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาผมทำลูกหายสงสารเขาสงสารอย่างเดียวไม่พอทำไมคะกินละมุดหึงเลยไม่รู้จะพูดยังไงคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าเนี่ยคือแบบเผลอแวบเดียวเองลูกก็หายไปเลยแต่ตัวเองอ่ะดื่มเหล้าอยู่อ๋ออ่ะไปดูคลิปกันหน่อยเชิญครับนุ่มมาลองให้ลูกโอ้ดูตรงนี้ลูกอ่ะนุ่มมาลองให้ลูกให้ลูกไม่ลองลูกไม่ลองลูกนุ่ม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 เฮ้ยใครมาเถียงเฮ้ยใครมาเถียงวะทำไมลูกโอ้ทำไมโอ้อยู่นี่ลูกแก้ไขข้อมูลหน่อยนะฮะสองคนที่มาคือเป็นผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนผู้หญิงอ่ะคือหัวหน้างานนะฮะก็ลงไปก็จัดการสุดท้ายก็ไปเจอตัวพ่อนะฮะต้องใช้คำว่าคุณพ่อตัวแสบจริงๆขออนุญาตแหมคุณจะดื่มลงดื่มเหล้าอ่ะคือคุณต้องดูนะว่าเด็กอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าว่าคุณจะดื่มเหล้าจริงๆนะคุณก็ให้ลูกคุณน่ะอยู่ในพื้นที่ถูกป่ะใช่แล้วก็แบบว่าไม่ให้เด็กแบบว่าสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อ่ะเออแต่เอาจริงๆน่ะคือเลิกเถอะอย่าไปดื่มเลยถ้าว่าดื่มแล้วไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวตัวเองได้อย่างเงี้ยแล้วลูกเล็กด้วยอ่ะอยากให้นึกถึงใจของลูกตัวเองไว้เยอะๆนะคะเพราะว่านั่นก็คืออีก1ชีวิตหนึ่งที่คุณผลิตเขาออกมานะอย่าลืมนะใช่เนี่ยฮะหนุ่มคนนี้เขาบอกคือคุณแม่ของน้องอ่ะไม่อยู่แล้วเขาเป็นคนเลี้ยงน้องคนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคุณต้องยิ่งรับผิดชอบมากเป็นพิเศษใช่ถูกไหมโทษนะครับอันนี้แบบว่าพูดไปแบบคือไม่ได้แบบว่าคิดไม่ดีกับน้องนะแต่ทานโทษนะฮะเดินอย่างนี้มืดๆอย่างนี้เด็กตัวแค่นี้ถ้าหากว่ามีรถอ่ะใช่ขับมาแค่เดินยังลำบากเลยเกิดมีรถแบบว่าจะพุ่งมาน้องหลบไม่ได้นะครับถูกป่ะแล้วที่เดินอย่างเงี้ยข้างทางเป็นป่าไม่ใส่รองเท้าด้วยนะนั่นอ่ะเออข้างทางเป็นป่าถ้าหากว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานออกมาอันตรายอ่ะสัตว์มีพิษอ่ะอันตรายหรือว่าถ้าไม่ได้เดินมาตรงไหลทางแล้วเดินลงป่าไปเลยแล้วตามหาไม่เจอก็นี่ไงคือเนี่ยจริงๆเลยอ่ะคิดว่าแบบอ๋อไม่เป็นไรคือเราแวกบ้านเราเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้เราไม่มีวันรู้เลยนะว่าเมื่อไหร่ที่อุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะเข้าใจแหละว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันสามารถป้องกันได้ไงป้องกันได้ด้วยการที่ว่าอย่างเคสของคุณพ่อคนนี้คืออย่าดื่มเหล้าหยุดซะลดละซะถ้าหากว่าจะดื่มจริงๆไม่รู้จะเหตุผลอะไรกันนึกไม่ออกเหมือนกันคือเลิกเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะดื่มจริงๆงั้นก็ให้น้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีกงมีกรล็อกออกไปไหนมาไหนไม่ได้ถูกไหมใช่เออแต่จริงๆอ่ะคือเลิกดื่มเถอะคุณพ่อขอจริงๆนะถ้าหากว่าคุณพ่อแบบดูแลลูกไม่ได้แบบนี้จริงๆผมว่าอย่าให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกนะครับก็โชคดีที่ยังมีพลเมืองดีมาเจอแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันนะคะจริงๆมันแหมจริงคืออย่างที่บอกมันมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้เต็มไปหมดเลยอ่ะไม่อยากนึกภาพเลยนะจริงค่ะนะฮะใครที่แบบว่าบ้านอยู่ติดถนนอยู่ติดป่าแล้วมีลูกเล็กก็อยากจะให้ระมัดระวังพวกแบบประตูอะไรอย่างเงี้ยคือต่างจังหวัดอย่างญาติออนอย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านที่แบบเรารู้จักกันน่ะโล่งๆแล้วก็เปิดได้เลยแบบไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าข้างบ้านเป็นใครไม่มีใครเข้ามาแต่ว่าเราไม่วันรู้ว่าเด็กจะรอดไปได้ตอนไหนนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะครับมาที่เรื่องราวของพี่ๆไรเดอร์กันมากดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไรเดอร์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะออกไปเผื่อซื้อข้าวขับไปนู่นขับไปนี่แล้วก็ไหว้วานเขาใช้คำว่าใช้บริการซื้อเวลาซื้อความสบายถูกก็การจราจรเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยมันรถติดจริงๆเราก็ซื้อความสบายของเขาแต่ว่ามันดันเกิดประเด็นดราม่าที่ทำให้เขาเนี่ยต้องถกเถียงกันขึ้นมานะคะเมื่อไรเดอร์ต้องไปซื้อข้าวในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วเขาเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำไมอ่ะจอดข้างหน้าห้างไม่ได้ไล่ให้ไปจอดไกลมากเราต้องเดินมาไกลสุดๆทั้งที่ผมเองเหล่าไรเดอร์เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ห้างอ่ะมีรายได้ไม่ใช่หรอเราก็เป็นลูกค้าแล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่จอดได้ไหมล่ะตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่จอดไม่ได้มันเป็นพื้นที่หน้าห้างเขาจะล็อกล้อแต่ไรเดอร์เขาก็มองว่าเขาจอดแป๊บเดียวไงไล่เขาไปไกลเลยแล้วเขาต้องเดินไกลมากๆๆเพื่อมาซื้อของให้ลูกค้าอ่ะเขาก็อัดคลิปนี้มาไปดูคลิปกันค่ะคลิปนะคะใน TikTok ค่ะที่ไรเดอร์เนี่ยเขาก็มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแบบมาพูดคุยกันเรื่องการจอดรถเพราะว่าที่ห้างเนี่ยไม่ให้จอดบริเวณรอบๆห้างจะมีจุดที่ให้ไรเดอร์จอดรถไ
ห้างแห่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่างที่บอกไปเขาบอกว่าถ้าจอดรอบห้างก็จะถูกล็อกล้อทันทีเดินมารับของไกลมากไม่เห็นใจคนทำมาหากินรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่สั่งผ่านแอปทั้งนั้นห้างคุณอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากไรเดอร์อย่างพวกผมที่มาซื้อของที่ห้างของคุณห้างอื่นเขาบริการไรเดอร์อย่างดีมีแต่ที่นี่แหละแย่มากนะคะเขาก็มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมาในติ๊กต็อกทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันออกมาเป็น2ฝ่ายพี่กอล์ฟเออใช่บางฝ่ายเนี่ยก็เออเห็นใจแหละว่าเขาก็ต้องรีบมาทำรอบจอดไกลมันก็เสียเวลาเออทำเวลาของเขาลูกค้าจะได้รับอาหารได้เร็วๆร้อนๆแต่อีกฝ่ายนึงบอกว่าเอ้าก็เขาก็มีกฎแล้วไงเราก็ต้องทำตามไงเมื่อเราไปสถานที่ที่ไหนที่เขามีกฎระเบียบเราก็ต้องทำตามกฎเขาไงจริงมันถึงจะมีความระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสังคมแต่เรื่องนี้มันสามารถที่จะเจอกันตรงกลางได้นะก็คือว่าไรเดอร์อาจจะพูดคุยกับทางห้างบอกว่างั้นเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าจะจัดโซนพื้นที่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้ที่มันสะดวกในการที่เขาจะจอดรถได้ง่ายแล้วก็ไปรับของได้ง่ายแล้วก็กลับมาที่รถได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าพูดคุยกันได้ลองคุยกันหน่อยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต้องคิดแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นไปได้แหละว่าถ้าเกิดไปจอดไกลกว่าจะไปรับสินค้ากว่าจะลงมามันเวลามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพี่ไรเดอร์พี่ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าทุกพื้นที่มันมีกฎกติกามารยาทนะครับโดยเฉพาะกฎจราจรเนี่ยมันมีพื้นที่ว่าตรงไหนจอดได้ตรงไหนจอดไม่ได้แล้วเนี่ยที่เห็นนั่นคือมันเป็นพื้นที่ฟุตบาทหน้าห้างใช่ไหมตรงนั้นเหมือนน่าจะเป็นศาลพระภูมิด้วยนะเออโดยมากฟุตบาทหน้าห้างเขาก็ไม่ให้จอดกันอยู่แล้วคือต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยแหละคือเข้าใจความลำบากนะแล้วก็เห็นใจเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้เห็นใจเจ้าของที่หรือผู้ประกอบการคนอื่นๆด้วยว่าบางทีคุณจอดตรงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นบางร้านคนอื่นหรือว่าอาจจะทำให้ลูกค้าที่ขับรถเนี่ยเดินทางลำบากก็ได้คือหลายๆห้างที่เห็นปัจจุบันนี้ก็จะมีพื้นที่จอดรถสำหรับไรเดอร์นะคะอันก็เห็นเหมือนกันผมว่าเข้าใจแหละว่าเขามาเร็วไปไวอะส่งตัวแทนขอเจรจาดูหน่อยดูว่ามันลงตัวกันได้ตรงไหนเนาะเนาะดีกว่าผมว่ามันดีกับทั้งคู่อ่ะเพราะถ้าหากว่าไรเดอร์เขามีพื้นที่ที่สามารถจะจอดแล้วรับสินค้าได้เร็วขึ้นทางร้านค้าที่อยู่ในห้างก็ขายของได้เยอะขึ้นเขาก็มีเงินมาจ่ายค่าพื้นที่ในห้างถูกไหมสุดท้ายก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นแหละอยากให้มองว่าเราเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนะคะก็เข้าใจทางห้างแล้วก็เข้าใจทางไรเดอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับชีวิตคนเราเนี่ยนะจังหวะดวงไม่ดีเนี่ยนะ มันไม่แน่ไม่นอนมีโอกาสได้ทุกวินาทีจริงบางคนขี่รถอยู่ขับรถอยู่แท่งปูนหล่นมาเดินอยู่ริมถนนตกท่อจริงแต่เหตุการณ์นี้นี่สิโอ้โหจะบอกจังหวะชีวิตไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้พอพื้นที่ที่อยู่เนี่ยฮะถือว่าปลอดภัยแล้วนะเขาอยู่ในโรงพยาบาลกันอ้าวทำไมก็โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยนะนั่นน่ะสิถูกป่ะมันไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมถูกแต่ปรากฏว่านั่งอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆยืนอยู่ดีๆรถพุ่งเข้ามาในโรงพยาบาลน่ะเหรอเชิญชมเลยครับขึ้นคะเนี่ยตกใจค่ะนั่งอยู่ดีๆรถมาน่ากลัวมากเลยค่ะน่ากลัวมากเลยคนเข้ามาของเราใกล้นิดเดียวเกิดอะไรกันขึ้นคะเนี่ยเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโรงพยาบาลมหาชัย1อย่างที่เห็นรถเก๋งสีดำนะฮะชนกระจกพุ่งเข้ามาแตกกระจายไปหมดเลยเคราะห์ดีนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากมีแบบว่านิดๆหน่อยๆ อาจจะมีแบบว่าวิ่งแล้วไปอาจจะสะดุดหกล้มอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าหนีตายเนาะหรือบางคนอาจจะโดนกระจกแบบว่าไปบาดนิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ไม่รู้เนี่ยดูสิไม่รู้พุ่งเข้ามาได้ยังไงนั่นสินะฮะสุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปถามเลยพี่ขับพุ่งมาทำไมอ่ะไม่ได้รับคำตอบอะไรมาเท่าไหร่อ้าวทำไมอ่ะรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่ขับจะมาหาหมอจะมาหาหมอหรือเขาป่วยหรือเปล่าหรือแบบไม่รู้เนี่ยจะเป็นลมหรือว่าหน้ามืดเพราะเขาจะมาหาหมอปวดท้องก็เลยเหยียบผิดเป็นเหยียบคันเร่งคันเบรกหรือเปล่าจนถึงวินาทีนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมต้องพุ่งเข้าไปขนาดนั้นดูสิก็คงเหยียบผิดละแหละหลักๆส่วนมากก็เหยียบผิดแล้วก็พลาดเนาะคือคิดว่าเป็นเบรกแต่จริงๆเป็นคันเร่งแล้วก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ก็เลยยิ่งเหยียบนี่เนี่ยแหมจริงนะปัจจุบันนี้นะไปไหนมาไหนต้องระวังตัวจริงนะคุณผู้ชมจริงแต่พี่กอล์ฟเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าแบบวันไหนตรงไหนต้นไม้จะปลิวกิ่งไม้ปัดมาโดนหน้าเราหรือล้มมาทับต้นเราหรือล้นมาทับรถเราอย่างเงี้ยยากมากเลยอ่ะคือเอาเป็นว่าก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สังเกตรอบข้างให้ดีแล้วกันน่าจะดีที่สุดมันจะปวดคอนะ
ไปไหนมาไหนระแวงตลอดไม่ไหวเหมือนกันนะแต่บางคนสมัยนี้มือถือไงก็จะแบบอยู่แต่กับมือถือแล้วบางทีก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันเวลามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเพราะว่าเราจมอยู่กับตรงนี้ไงบางทีไปสถานที่ก็ต้องมองหน่อยผมว่าพอมีเคสนี้ขึ้นมานะสงสัยคุณผู้ชมไอ้เก้าอี้อ่ะที่อยู่ในโรงพยาบาลอ่ะปกติเราจะหันหน้าเข้าหาเคาน์เตอร์ถูกป่ะสงสัยต้องเปลี่ยนหน้านะจริงเอาเก้าอี้หันออกประตูนะไปทางกระจกนะดูเลยนั่งดูแล้วเอาจอมาติดให้มันใหญ่ๆเห็นว่าถึงคิวเราหรือยังอย่างน้อยเรายังได้เห็นข้างหน้าว่าอะไรจะพุ่งมาใช่ใช่คนนี้หันหลังอ่ะสงสัยต้องเปลี่ยนกันใหม่แล้วเนี่ยเปลี่ยนวิธีการนั่งใหม่แล้วเหตุการณ์แบบนี้นี่เราไม่สามารถเดาทางได้จริงๆว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะครับนะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่สวยงามแต่ไปเจอในความรกร้างดีกว่ายังไงยังไงหลายๆที่เนี่ยก็จะมีวัดป่าแล้ววัดป่าหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะปิดไปแต่มักจะสวยนะมักจะสวยเพราะว่าอยู่ในป่านะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะที่ชุมพรนะคะวัยรุ่นกลุ่มนึงเขาไปเที่ยวป่าแล้วเขาก็ไปเจอสถานที่รกร้างในป่าอันนี้ตอนไปถึงเหรอใช่ตอนไปถึงอันนี้ไปผมไม่กล้าเข้าใช่ป่ะน่ากลัวมากจริงเป็นวัดร้างนะคะที่ชื่อว่าวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามค่ะซึ่งก็เก่าแล้วก็มีความสุดโทรมแต่ว่าข้างในเนี่ยมีองค์ประกอบของวัดครบถ้วนเลยนะคะมีทั้งเจดีมีโบสถ์มีพระพุทธรูปครับซึ่งก็ต้องได้รับการบูรณายกใหญ่แหละแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าวัดนี้เนี่ยถูกปล่อยมาทิ้งร้างนานแค่ไหนแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเห็นเราจะเห็นได้เลยว่ามีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็สวยจริงๆนะคะทางเข้าเนี่ยก็คือเป็นป่ารกๆเลยเหมือนที่พี่กอล์ฟบอกว่าถ้าเป็นเราไปเจอเราก็คงไม่เดินเข้าไปอะเนาะไม่ใช่ถนนที่เข้าไปง่ายๆนะคือต้องเดินเข้าไปพอเขาเข้าไปอีกทีเนี่ยก็เลยเห็นเนี่ยว่ามีเจดีย์สุดโทรมนะคะมีสีหลุดล่อนแต่ว่าก็ยังไม่หักพังนะมีบันไดพญานาคให้คนมากราบไหว้รวมไปถึงรูปปั้นแม่พระธรณีบีบมวยผมด้วยแล้วก็มีรูปปั้นเสืออีกต่างหากค่ะส่วนด้านในกุฏินะคะก็ยังคงมีรายชื่อของผู้บริจาคร่วมทำบุญถวายปัจจัยคนละหลัก10ถึงหลักร้อยต้นๆแล้วก็มานั่งที่ระบุว่าถวายเป็นปัจจัยเมื่อปีพุทธศักราช2514ด้วย2514โอ้โห2514เลยนะโหลโอ้ my god วินานมากนะร่วม50ปีได้นะยังไม่เกิดพูดเลยว่าโหนี่แปลว่านี่วัดเก่าจริงๆชาวเน็ตหลายคนได้เห็นภาพนี้นะคะก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าวัดมีความสวยงามจริงๆ บางคนที่เคยเข้าไปบอกว่าสวยก็จริงนะแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวพูดตรงๆก็คือค่อนข้างน่ากลัวมันรกร้างแหละใช่แค่นั้นแหละเลยน่ากลัวแล้วความเป็นวัดอ่ะมันจะมีบรรยากาศด้วยเนาะดูขลังเขาก็เลยอยากให้มีหน่วยงานเนี่ยนะคะเข้ามาบูรณะส่วนสาเหตุที่อยู่ที่วัดนี้ถูกปล่อยรกร้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งอยู่ในป่าและเมื่อเจ้าอาวาสคนสุดท้ายไม่ได้จำวัดแล้วก็เลยปล่อยวัดร้างเอาไว้แบบนี้นั่นเองค่ะก็เข้าใจนะพออยู่ในป่ามันก็อาจจะเข้าถึงลำบากด้วยแหละก็นับถือน้ำใจของน้องๆกลุ่มนี้นะที่เข้าไปเนาะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีใครมาบูรณะไหมนับถือใจความกล้าที่กล้าเดินเข้าไปใช่แต่เนี่ยก็ผมจะบอกใช้เงินเยอะเหมือนกันนะในการบูรณะนะนะไม่เป็นไรแต่พี่เพิ่งถูกลอตเตอรี่วันนี้มาเดี๋ยวพี่ก็จัดการได้เลยบุญใหญ่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่กอล์ฟไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะส่งใจไปช่วยโอ้ในค้อนขวับขวับเมื่อกี้เพิ่งพูดเองว่ามันต้องใช้งบเยอะอยู่นะแล้วพี่ว่าใจพี่มันพอไหมฮะพี่ใจมดนี่ใหญ่ขนาดเนี้ยจริงช่วยกันดีกว่าคนละนิดคนละหน่อยถ้าเกิดวันนึงเขามีการรับบริจาคนะฮะก็ต้องตามดูกันต่อไปจำชื่อวัดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนวัดชื่ออะไรนะเมื่อกี้ยาวๆนิดนึงวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามค่ะนะถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีการเปิดรับบริจาคแล้วก็มีการบูรณะที่จริงจังจริงๆเนี่ยนะฮะก็ช่วยๆกันคนละนิดคนละหน่อยผมว่าทำได้ชุมพรชุมพรนะคะทำได้อ่ะคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทานของแปลกโปรดฟังทางนี้นะฮะมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งมาโพสให้เราชมแต่ผมบอกกันเลยผมไม่ทานเพราะว่าคือเอาจริงๆน่ะผมว่ามันมีของทานเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้นะใช่คือเราอาจจะไม่ต้องไปทานอาหารชนิดนี้ก็ได้ไม่แต่อาจจะเป็นในมุมของการเราเตรียมตัวพร้อมไว้ก่อนเมื่อวันหนึ่งที่โลกของเราร้อนมากๆเพราะคนไม่รักโลกแล้วอาหารมันหมดไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปกินกินมาลงแมลงนะพี่จ๊อบยังไงถ้าอย่างนั้นน่ะงั้นได้ในเมื่อออนคิดอย่างนี้พี่จะส่งออนไปลองชิมไม่เป็นไรเอารอดตายก่อนเอายังไงของคุณกันแน่ออนแค่บอกว่าพอพี่ก๊อฟดูมีความมีน่าจะเป็นคนที่อยู่ยืนเพราะว่าพี่ก๊อฟถูกลอตเตอรี่ทุกปีทุกเดือนพี่ก๊อฟก็คือมีเงินเยอะก็อาจจะแบบว่าต้องดูแลตัวเองได้ดีซึ่งในอนาคตพี่ก็จะต้องลองกินดูไงพวกคุณนี่โกรธแค้นที่ผมไม่แบ่งเลขใช่ไหมใช่
ออนเปิดไมค์ที4โมงแล้วพี่คิดว่าไงยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบพี่คิดว่าไงออนยุ่งอยู่แล้วออนเปิดมาโอ้โห4โมงคุณผู้ชมเข้าข่าวนี้ดีกว่าไปดูฮะเมนูนี้ชื่อว่าด้วงช็อตเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วด้วงยังมีชีวิตอยู่โดนน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใครทานได้ทานผมไม่ทานนะคนที่ชอบอย่าว่าผมเลยเอาจริงๆผมแค่รู้สึกว่าส่วนตัวผมนะนี่คือต้องบอกเลยว่าส่วนตัวจริงๆผมแค่รู้สึกว่ามันมีอาหารอื่นๆเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ให้เราได้ทานกันนะครับและที่สำคัญคือน้องด้วงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะแล้วไปโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดราดแบบเนี้ยคือแหมด้วยความเคารพจริงๆนะคือผมว่าเราทานอย่างอื่นกันดีกว่าไหมคือทรมานนะนี่ทรมานนะตอนแรกที่พี่พูดอะออนคิดว่ามันไม่เป็นไงออนคิดว่ามันไม่เป็นเนี่ยคือแบบอย่างน้อยมันก็น่าจะเหมือนแบบพวกแมลงทอดหรือว่าทำสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนร้านรสแบบแมลงทอดที่มันมาสุกแล้วอะมันไม่ใช่แต่พอเปิดมาแล้วเจอคลิปที่มันแบบดึบๆดึบๆในน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือไม่ไหวนะอันนี้เนี่ยโอเคแหละเข้าใจว่าด้วงอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะคือเป็นแหล่งของโปรตีนแต่ว่าเขาสำหรับคนที่เข้าไปในป่าไม่มีอะไรจะกินจริงๆจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดผมย้ำนะจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดเขาถึงไปเอาด้วงมากินเพื่อประทังชีวิตแต่นี่จับมาเพื่อทำแบบเนี้ยด้วยความเคารพจริงๆคือแบบผมว่าเราทานอย่างอื่นเถอะมันยังมีอย่างอื่นทานได้นะครับเนาะนะฮะแต่ว่าเธอใครชอบก็สุดแท้แต่ไม่วิจารณ์กันเอาไปว่าเราสั้นๆง่ายๆเขาขายอยู่ถ้วยละ20จบข่าวไม่ขยายความอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยากทานไปหาเองแต่ก่อนคือมีแบบว่าปลาหมึกช็อตอย่างเงี้ยแล้วนี่แบบว่าด้วงช็อตอย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆเห็นแล้วแบบมันรันทดนะเอาจริงๆนะแล้วดูดิที่ดิ้นนั่นน่ะไม่ใช่แค่ว่าเขามีชีวิตนะคุณเขาทรมานนะจริงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเปรี้ยวนะโดนแผลเรายังแสบเลยอ่ะพอแล้วข่าวนี้ขนลุกอ้าวไม่ไหวขยับไปที่เรื่องราวของครอบครัวบ้างดีกว่าคือเวลาสมัยก่อนนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณน้าคุณตาคุณยายของเราโอ้มาครบมาคนทั้งบ้านจริงครับคุณคนเยอะเขาก็จะมีการถ่ายพุ่งถ่ายภาพแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพสมัยก่อนนะมันจะแบบว่าเป็นสีแบบน้ำตาลอาจจะไม่ชัดสีเปียน้ำตาลเก่าๆหน่อยแล้วก็ไม่ชัดมากทีนี้ถ้าเราอยากให้รูปเนี่ยกลับมาเป็นรูปสมัยใหม่มันเดี๋ยวนี้มันมีการบูรณะรูปได้มันมีในองค์ในแอปมือถือมันทำได้เช่นเดียวกันนะคะกับคุณแม่คนนี้ค่ะก็บอกว่าอยากให้ลูกสาวอ่ะเก่งเทคโนโลยีใช่ไหมเด็กสมัยเนี้ยช่วยแต่งภาพบรรพบุรุษให้หน่อยเพราะว่าแม่อยากให้รูปแบบมันใหม่แล้วจะได้เอาไปใส่กรอบเอามาห้อยไว้ที่บ้านดีลูกก็เลยว่าได้แม่จัดให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไหนอะแม่เฮ้ยว่าไงมาหาหนูน้อยมานี่ก่อนนี่รูปลงเปลี่ยนเอารูปนี้นะตระกูลมึงนี่เกาหลีอะไรเงี้ยปานทองไม่ใช่เกาหลีนะของมันก็หล่ออ่ะอันเนี้ยอันนี้หนูทำให้แม่เล่าเราไม่แม่ดูดีมันไม่หล่อนี่พ่อมาดูให้หน่อยดูอะไรพ่อรูปไหนกับรูปลงเปลี่ยนรูปไหนดีกว่ากันพ่อดูนี่รูปที่แม่อยากได้สีแดงนี่รูปพี่หนูแดงพ่อว่าไงอันไหนรูปสีน้ำเงินเหมือนพ่อเลยหน้าเหมือนพ่อตรงไหนอยากเห็นตอนนี้คืออะไรรู้ไหมอยากเห็นหน้าคุณพ่อคุณพ่อคุณอกพ่อมากเลยรูปสีน้ำเงินเหมือนพ่อคุณชอบคุณพ่อมากพ่อบอกอย่างนี้คุณพ่อบอกว่าพ่อต้องพ่อไม่เลือกพ่อถ้าพ่อเลือกก็คือพ่อเลือกไม่ได้หรอกลูกกับแม่พ่อขอเป็นกลางพ่อเลยพูดว่ารูปสีน้ำเงินหน้าเหมือนพ่อเลยอันนี้เป็นกลางแล้วเหรอเป็นกลางเดี๋ยวมีปัญหากับแม่อันนี้คือด้านขวาเนี่ยนะคะคือรูปเก่าเป็นคุณลุงนะคะในตระกูลก็คือคุณลุงนั่นแหละแม่บอกว่าอยากให้รูปมันดีขึ้นเพราะรูปมันเก่าแล้วจริงๆเวอร์ชันที่แม่อยากได้คือรูปคุณลุงก่อนนั่นเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าพ่อว่าไหนสวยระหว่างคือแม่แค่อยากให้แบบไปทำให้ชัดขึ้นให้มันดูสีมันชัดคมชัดหน่อยแต่ลูกอ่ะความเกาหลีเกาใจสมัยเนี้ยอบปุ้งอบป้าเข้าใจแต่ตอนแม่เห็นเสื้อสีเงินแม่คงแบบใครอ่ะเรามีญาติหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอลูกก็ดีหรอกก็หล่อหรอกแต่ว่าใครอ่ะลูกเงี้ยนะพ่อไงพ่อเองความลูกอ่ะก็เลยแบบลองทำให้ลุงดูเป็นเวอร์ชันเกาหลีดูก็ได้นะเนี่ยเอาแต่จริงก็ได้ฟิลลิ่งเหมือนกันนะเอาจริงมันร่วมสมัยนะจริงเออถ้าคุณลุงอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แล้วคุณลุงแต่งตัวอย่างนั้นคุณลุงก็อาจจะเป็นลุคแบบนี้ก็ได้นะโอป้าอย่างนี้ถ้าเกิดในซีรีส์เกาหลีเขาจะเรียกว่าฮ่อง
เหมือนพี่ไงพี่ฮ่องเขาเรียกฮ่องเหมือนแบบอบป้าเนี่ยแบบอบป้าจริงๆลูกก็เลยจัดให้เลยเกาหลีกระจายเลยโพสลงติ๊กต็อกแล้วถามว่าไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องบ่นหนูทำผิดอะไรก็ไม่น่าถามหรอกลูกไม่น่าถามลูกเลยแล้วเชื่อเลยว่าแม่เลือกสีแดงแน่ๆชัวร์ชัวร์แม่เลือกสีแดงแน่ๆแต่อย่างน้อยเขาก็ทำให้แม่แล้วเนี่ยทำให้เป็นเวอร์ชันเลือกเออน่ารักดีน่ารักดีนะครับคุณผู้ชมฮะผมพาไปดูไวรัลที่ต่างประเทศดีกว่าคลิปนี้บอกเลยว่าโด่งดังมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณยายอ่ะคุณยายอยู่บ้านอยู่บ้านปั๊บอยู่คนเดียวไงเนอะปกติคนแก่อยู่บ้านมันก็ระแวงอยู่แล้วอ่ะตาก็พร่ามัวเห็นอะไรมันก็ตกใจง่ายนะมองไปมองมาคุณผู้ชมเอ้ยที่บ้านเห็นงูเฮ้ยเห็นงูไม่ใช่เลยตกใจเรียกหลานเลยหลานเอ้ยหลานมาหายายหน่อยลูกยายอยู่ต่างประเทศหรือคนไทยนะคนต่างประเทศต่างประเทศต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเหรออ๋อพี่ทรานสเลทมาให้แล้วอ๋อเป็นภาคไทยอ่ะโอเคโอเคเข้าใจภาคไทยเราเป็นคนละเอียดอ่ะเอออย่างภาคไทยเออบอกหลานมาดูเลยมาดูเลยแล้วบอกเกิดอะไรขึ้นนะยายเออแล้วบอกที่บ้านมีงูเฮ้ยแล้วบอกอุ๊ยตายไม่ได้แล้วปล่อยยายไม่ได้รีบบอกที่ทำงานเลยโทษนะคะหนูขอลางานต้องรีบไปช่วยยายงูเข้าบ้านงูอีกเรื่องใหญ่หลานไปเลยรีบไปเลยไปเลยเหยียบมิดเลยบอเอ๊ะคำได้บอกขับรถไปหรือนั่งรถไฟฟ้าเอาเป็นว่ารีบไปอะไรรีบไปถึงบ้านปุ๊บคุณผู้ชมหน้าบ้านเลยเหรอเจอเลยเหรอใจร่วงพี่ตาตุ้ยคุณผู้ชมได้ไงดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหแล้วคุณยายอะคุณยายอยู่คนเดียวอะหลานค่อยๆย่องเดินไปดูค่อยๆย่องเดินไปย่องไปย่องอ๋อนึกว่าภาพจะซูมเข้าไปไม่ซูมนะงูตายแล้วเหรอเออที่กีบแห้งๆอ่ะที่กีบให้ตกใจงูกีบเพราะเหม็นเอ้ยที่เห็นอยู่นี่คุณผู้ชมครับเราต้องเบอร์ผ้าเพราะอะไรนี่คืออุจจาระสุนัขจริงป่ะเนี่ยไม่รู้เขาถ่ายอีท่าไหนอันนี้คือนี่คือน้องผู้กระทำเหรอนี่คือน้องผู้กระทำเนี่ยจับตัวได้ก็คืออยู่กับคุณยายนั่นแหละอยู่คุณยายไม่รู้น้องปล่อยยังไงออกมาเป็นดูสิจะเป็นเส้นเรียงซะแบบโอ้โหเอาจริงๆแล้วมีสีสันเหมือนงูลายเสือเป็นไงเป็นไงงูลายเสือมีอยู่จริงแต่คือมองอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนไหมล่ะก็ตกใจเป็นเราก็ไม่กล้าออกหรอกเราก็คิดว่างูก็ทรงมันเหมือนงูที่แบบกำลังจะเลื้อยอ่ะมันจะดิดหน่อยอ่ะเนี่ยแล้วทำไมน้องถึงไม่อื้อเป็นก้อนฮะทำไมถึงอื้อเป็นเส้นน้องอื้อเป็นก้อนแล้วแต่ว่ามันน่าจะแบบมาทีละขยักขยักแล้วจังหวะที่มันหล่นลงมามันไปตรงข้อต่อพอดีหล่นมาแผลบแผลบปัญหาคือน่าจะถามว่าเมื่อวานน้องกินอะไรครับทำไมมันออกมาต่อได้ขนาดนี้สิ่งที่ตอนเนี้ยหลานต้องทำอ่ะคือไม่ได้ดูแลคุณยายละดูแลสุนัขก่อนวันท้องน้องน่ะปกติหรือเปล่าใช่มาขนาดนี้เลยอ่ะแต่เอาจริงออนก็มองข้ามช็อตไปสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่ไปดูว่าน้องเป็นอะไรเก็บก่อนนะเก็บก่อนจริงๆกินมันจะระอุครับผมเป็นเส้นขนาดเนี้ยมันจะระอุนะกินจริงๆนะตอนแรกมองก็ยังดูไม่ออกเพราะภาพมันเบลอด้วยแหละตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบงูแต่ว่าตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันดูแห้งๆอ่ะดูสิเออแต่เข้าใจได้นะจริงเข้าใจคุณยายไม่ผิดเลยคุณยายไม่ผิดค่ะคุณยายทำถูกต้องแล้วที่โทรให้หลานมาเช็คจริงอันนี้เห็นด้วยอันนี้ดีอันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนดีเสมอนี่ทางบ้านเหมือนกันนะเป็นผู้ใหญ่นะโทรไปก่อนมีอะไรเกิดขึ้นโทรหาลูกหลานก่อนเพราะว่าจะไปถามสุนัขเราก็ไม่ได้ว่าเมื่อคืนเมื่อกี้เออหรือเปล่าก็ไม่ได้ไงอุ้ยไม่รับด้วยไม่ได้เงินหนีเลยไม่ทำผมเงี้ยโอ้เดินมึนๆเลยเออน่ากลัวไหมหัวใจจะวายเนอะคลิปนี้เนอะใครจะไปคิดล่ะใช่ไหมล่ะนะคะเอามาที่เรื่องราวของคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาว่าเพื่อไม่คุณผู้ชมบอกว่าเพื่อความบันเทิงจะได้ไม่เครียดกันไงคุณผู้ชมบอกว่าพี่งบเห็นเป็นเลขอะไรคะโอ้โหเกินไปแล้วให้ดูไม่อยากให้เครียดกันนะอีกหนึ่งเรื่องค่ะไม่ต้องเครียดนะมาเรื่องของสัตว์กันต่อดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยปกติเวลาเราว่ายน้ำมันก็จะมีท่าฟรีสไตล์กันเชียงผีเสื้อแล้วก็ท่ากบใช่ไหมท่ากบปกติท่ากบอ่ะเขาก็คิดชื่อว่าเป็นท่ากบเพราะว่าท่าการว่ายมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกบมันเหมือนกบว่ายน้ำคือแขนขามันจะกลางใช่ไหมแล้วก็จะเหยียดตรงอะไรใช่ไหมอันนี้คือกบก็เลยเป็นท่ากบใช่ไหมนี่แต่จริงๆแล้วผมก็ว่ายท่านี้ไม่เป็นนะท่ากบหรอเคยพยายามแล้วเอาว่าท่ากบมันหล่นลงไปเลยเพราะว่าท่ากบมันง่ายสุดเลยนะเหรอผมทำได้แต่อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ย
ถ้าลูกหมาตกน้ำทีมงานอะไรเนี่ยทีมงานอะไรเนี่ยแหมตอบเร็วเลยคุณผู้ชมทีมงานของลูกหมาเหรอครับไม่ครับทีมงานไม่ได้หมายถึงท่านะหมายถึงพี่อ่ะเหมือนลูกหมาตกน้ำที่เขาพูดอ่ะแต่จริงเวลาเราตุกุยต้องเหมือนเนาะแต่ว่าท่ากบเนี่ยคือเอามาจากกบถูกไหมแต่ว่าถ้าเมื่อกบไม่ไหวท่ากบเราจะทำยังไงเมื่อกบไม่ไหวท่ากบผมต้องรู้เรื่องนี้ไหมพี่ต้องรู้ทำไมเพราะว่ากบตัวเนี้ยไม่ได้ไหวท่ากบคุณผู้ชมไปดูกันค่ะไหน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 ชุดชิวอ่ะกันเชียงหน้าเนี้ยกับตัวนั่นคือตัวอื่นเหรอตัวอื่นเนี่ยชอบไหมเนี่ยผมเห็นทีแรกนะผมไม่เข้าใจเขานะอันดับแรกคือ1ไหว้กันเชียงทำไม2ไหว้ไปชนเพื่อนๆทำไม3บ่อเนี่ยของเขาคนเดียวหรือไงคุณดูดิดูดิเหมือนแบบไม่สนเนี่ยเดี๋ยวดูอันแรกก่อนแล้วพุ่งไปปุ๊บพุ่งไปปุ๊บไปปั๊บนี่พุ่งไปปุ๊บชนปั๊บเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยเพื่อนหลบหน่อยเอาไปทางก็ได้พอไปถึงกลุ่มใหญ่ปั๊บชนเข้าไปเลยเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยอะไรอ่ะอันธพาลบอกเลยอันธพาลเขาเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าเหรอนี่คือบอกเขาเหรอเหมือนอยู่อาศัยเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แต่เขาชิลนะเขามีความสุขเขาแบบเขาพูดลอยไปแบบเหมือนเล่นน้ำอะพี่ก๊อฟคือถ้าเกิดผมพูดภาษากบได้ผมอยากคุยกับเขานะจริงผมอยากถามความรู้สึกเขานะเราเชิญเขามาสัมภาษณ์ไหมได้มั้ยล่ะได้ไหมทีมงานผมไม่รู้เขาคิดอะไรอะหรือเขากำลังจะไปแข่งโอลิมปิกอะไรอย่างนี้เปล่าเก็บตัวเหรอแล้วคือตอนที่ไหว้ไปเจอกลุ่มใหญ่ตรงนั้นเป็นโคลนปะอยากรู้เลยว่าเราจะทำยังไงนั่นคือกบหมดเลยคุณที่เห็นนั่นน่ะเขียวๆพวกนั้นน่ะคุณผู้ชมดูดีนะกบหมดเลยนะเป็นบ่อกบนะเนี่ยๆๆที่ทะลุเข้าไปเนี่ยกบหมดเลยกบที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันดูมันเหมือนแบบว่าเลนๆป่ะมันเหมือนเป็นดินให้เกาะป่ะเพราะกบตรงนั้นดูไม่ว่ายน้ำอ่ะแล้วคือทีเนี้ยถ้าน้องอ่ะตีกันเชียงเข้าไปอ่ะน้องก็ติดเลนอยู่ดีน้องจะพลิกตัวยังไงน้องไม่สนก็บอกไงน้องไม่สนก็บอกหลบหน่อยไว้หลบหน่อยไว้น้องกวาดเพื่อนอ่ะเนี่ยดูน้องกวาดเพื่อนตลอดอ่ะแล้วเนี่ยพอดูคลิปนี้นะไม่ได้โกรธกบตัวนี้นะโกรธคนถ่ายทำไมตัดไปสั้นทำไมไม่ถ่ายมาให้กบยาววันนี้หน่อยอยากรู้เลยอะตอนนี้คือเป็นท่ากบที่ไหว้ในกันเชียงนะต่อไปกบอาจจะไม่ได้ไหว้ท่ากบอีกต่อไปต้องคิดนะอันนี้ของอะไรอะของคนไทยใช่ไหมอันนี้คือที่ไหนนะเขาต่างประเทศต่างประเทศน่ารักน่ารักนะกบในท่ากันเชียงค่ะวันนี้ข่าวยิ้มมีเยอะอยู่เนาะแต่ช่วงหน้าไม่ยิ้มนะคุณผู้ชมทำไมอะมีเรื่องราวหนึ่งผมว่าคุณผู้ชมน่าจะชินกันนะฮะมันเป็นเรื่องราวของมีคลิปออกมานะฮะมีคลิปของคุณครูท่านหนึ่งนะครับทำโทษเด็กนักเรียนแต่ว่าเป็นการทำโทษที่แบบเกินเลยไปมากออกมาสองคลิปด้วยกันคลิปแรกก็คือเป็นแบบว่าเหมือนเป็นมีตบมีต่อยมีศอกนะคลิปที่สองเป็นแบบว่าเป็นดึงกระชากนักเรียนเข้ามานะฮะแล้วนักเรียนล้มแล้วโทษนะครับเหมือนแบบใช้เท้าอ่ะมันภาพมันไกลๆไม่รู้ว่าไปเหยียบหรือไปอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะเป็นข่าวที่โด่งดังมากนะฮะสุดท้ายเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งไปช่วยเหลือนะครับชื่อว่าอาสาเส้นได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยว่าไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับไทยเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะนี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดผ่านน้ำแข็งที่เสือลีโอแจกฟรีแช่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับส่วนผสมจากสมุนไพรยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรผสมน้ำพริกมะนาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอเป็นยาแผนโบราณแอลกอฮอล์แอลซอฟยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนำครับกราบละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีก
ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใหม่แอปบิ๊กซีพลัสช็อปคุ้มสุดแค่โหลดรับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม500บาทคูณลบล้านเลยใหม่แอปบิ๊กซีพลัสช็อปง่ายโหลดเลยวันนี้ถึง31มกราคม2566โหลดเลยรายการซักทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีที่ไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาไปว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HD หมายเลข30ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นไม่เห็นด้วยนะใช้ความรุนแรงกับเด็กถ้าจะเรียกมาอย่างนี้ก็บอกให้อบรมน้องที่กราบทั่วเขาดีๆค่ะเขายังเป็นเยาวชนอยู่ไงจะถามว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะอาจารย์เขาทำรุนแรงอ่ะเขาตีด้วยอย่างเงี้ยก็ทากเด็กน่าจะเรียกมาตักเตือนมากกว่านะก็ที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพูดเขาดีๆถ้าใช้ความรุนแรงไม่น่าจะเห็นด้วยเลยค่ะไม่ดีอะค่ะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับกับการใช้ความรุนแรงรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ควรได้รับความรุนแรงเพราะว่าเด็กสมัยนี้โตไวแล้วอาจจะมีความคิดที่แบบเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงได้การลงโทษเด็กที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นว่ากล่าวตักเตือนอาจจะมีทำโทษบ้างอาจจะมีตีบ้างอาจจะเป็นแบบนิดหน่อยพอเป็นแบบเป็นพอประมาณไม่ควรเยอะเกินไปจนบอบช้ำอะไรเงี้ยครับคิดว่าการลงโทษเด็กควรเป็นแบบไหนก็คือว่าอยากจะให้แค่ดุหรือว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าคือแจ้งผู้ปกครองเด็กอะค่ะว่าเด็กมีพฤติกรรมอย่างนี้นะให้ผู้ปกครองช่วยดูแลหน่อยบางทีเราไปลงโทษรุนแรงก็ไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะมีคลิปออกมาในโลกโซเชียลนะฮะออกมา2คลิปด้วยกันอย่างที่ผมบอกไปนะฮะคลิปแรกเนี่ยเป็นคุณครูเนี่ยทำโทษนักเรียนหน้าเสาธงนะฮะก็มีการแบบว่าตบนักเรียนคลิปนี้ก่อนก็ได้คลิปนี้เป็นแบบว่าคุณครูกระชากเด็กมานะฮะเด็กล้มลงไปแล้วคุณครูเหมือนใช้เท้าเนี่ยไม่ชัดเจนว่าใช้เท้าทำอะไรอันนี้คือคลิปแรกนะครับนะฮะอีกคลิปนึงฮะอีกคลิปนึงอันนี้เป็นหน้าเสาธงแล้วนะฮะคุณครูเรียกนักเรียนขึ้นมาแล้วก็ลงโทษนะครับมีการตบนักเรียนมีการต่อยนะฮะแล้วก็มีการใช้ข้อศอกนะฮะฟันศอกไปนะฮะโอ้ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันรุนแรงเกินไปไหมในการที่คุณครูจะทำอย่างนี้กับนักเรียนนะฮะต่อหน้าเพื่อนๆด้วยถูกต้องนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองคายนะครับหลังจากที่คลิปนี้ออกมาแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายนะครับถึงความเหมาะสมว่ามันเกินเลยมากไปไหมนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่า2คลิปนี้เนี่ยเป็นคุณครูท่านเดียวกันนะที่ทำนะฮะทั้งเสื้อส้มกับเสื้อขาวที่กระชากเด็กเข้ามาแต่เป็นนักเรียนคนละคนคนละคนนะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณครูก็ออกมาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กันยายนมันผ่านไปแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรหรอกทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกมันผ่านไปแล้วแต่ว่าโลกโซเชียลไม่ยอมนะครับบอกเฮ้ยไม่ได้ต่อให้มันเกิดตั้งแต่กันยายนก็เหอะมันควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียนเหรอนั่นน่ะสิที่เราส่งลูกหลานไปเพื่อหาความรู้นั่นน่ะสิแล้วไปเจอความรุนแรงแบบนี้มันถูกต้องเหรอซึ่งเรารณรงค์เรื่องของความรุนแรงกันอยู่ครับผมว่าเราไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกคลิปนึงนะฮะฟังคำอ้างต่ออีกคลิปนึงที่บอกดึงมาเห็นไหมคุณครูบอกว่าพอดีเด็กอ่ะแบบว่าทะเลาะกันแล้วเด็กคนนี้จะล้มก็เลยจะช่วยประคองเอาไว้เอาเท้าที่เหยียบลงไปเหรอคะก็นี่ไงภาพมันไม่เหมือนที่คุณครูได้บอกออกมาอันนี้ดูเหมือนว่าคุณครูเป็นคนดึงนะนะฮะแล้วก็เหยียบลงไปนะฮะล่าสุดนะฮะทางอาสาเส้นได้นะครับก็เข้าไปช่วยดูแลนะฮะไปดูความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะจบลงยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกับตัวแทนของอาสาเส้นได้นะฮะคุณเต็มศรีนีโสภาสมสวัสดิ์นะฮะหรือว่าคุณแนนซี่นะครับคุณนันซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะคุณนันซี่ฮะไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทางอาสาเส้นได้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูแลในส่วนไหนบ้างครับก็เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเราตอนนี้เราพาผู้ปกครองของเด็กเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณครูนะคะครับคือก่อนหน้านี้เขาโทษนะฮะก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าแจ้งความหรือว่ายังไงครับ
ม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ปกครองผู้ปกครองไม่แจ้งความคือไม่รู้เรื่องนะคะอ้าวอ๋อแต่ว่าที่คุณครูเขากล่าวอ้างมาว่าผู้ปกครองไม่เอาผิดอันนี้คือไม่จริงใช่ไหมคะคุณแอนซี่ก็คือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะผู้ปกครองท่านหนึ่งในคลิปที่น้องที่คุณครูบอกว่าจะช่วยประคองเนี้ยค่ะค่ะผู้ปกครองทราบว่าน้องโดนคุณครูทำโทษวันนั้นผู้ปกครองในวันผู้ปกครองก็ทราบเรื่องแล้วก็ดำเนินการพาน้องไปตรวจร่างกายแต่วันนั้นแต่ผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งที่เด็กโดนต่อยหน้าเสาธงอะค่ะผู้ปกครองไม่ทราบเรื่องเลยผู้ปกครองซึ่งมาเห็นคลิปวิดีโอเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้คุณแนนซี่ฮะงั้นรบกวนอธิบายให้คุณผู้ชมกับทางเราฟังนิดนึงนะฮะแยกทีละคลิปนะครับคลิปที่กระชากนักเรียนเข้ามาอันนี้นักเรียนได้เล่าเหตุการณ์ไหมครับในคลิปเนี้ยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือน้องบอกว่าน้องกำลังเล่นซ้อมฟุตซอลกันอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีเรื่องขัดแย้งกับรุ่นพี่แล้วก็ทะเลาะกันครูจึงเข้ามาห้ามปรามแล้วก็แยกย้ายน้องก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรแบบเนี้ยค่ะครับผมก็คือเคลียร์กับรุ่นพี่เรียบร้อยแต่ว่าคุณครูผู้ชายท่านเนี้ยก็มาทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นน้องก็งงเหมือนกันคือในคลิปเนี่ยค่ะคุณแนนซี่เรามองไม่ค่อยชัดก็เลยไม่มีใครสามารถมั่นใจได้ว่ามันคืออะไรคือคุณครูเขาดึงน้องลงมาแล้วดูเหมือนที่คุณครูเขาเหยียบลงไปที่พื้นเนี่ยคือโดนตัวน้องใช่ไหมคะเหมือนถ้าดูไม่ผิดคือเหยียบอกนะคะเหยียบอกน้องเลยเหรอคะค่ะอันนี้คือน้องได้บอกเองไหมครับว่าโดนเหยียบอกในของในแถลงการของสพ.เฝ้าไร่อะค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะโอเคงั้นขอไปอีกที่คลิปนึงฮะอีกคลิปนึงที่โดนทำโทษที่หน้าเสาธงที่โดนตบหน้าโดนศอกนั่นเกิดอะไรขึ้นครับอันนั้นเกิดเหตุการณ์ก็คือน้องทะเลาะกับเพื่อนแล้วคุณครูก็เข้ามาห้ามเหมือนกันแต่ก็คือคงมีแบบปากเสียงกันแล้วคุณครูก็เลยทำโทษน้องหน้าเสาธงแบบนั้นค่ะครับผมอันนี้ทางอาสาเส้นได้เนี่ยมองว่ายังไงฮะมันเกินไปไหมรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าค่ะมันเกินคำว่าเหมาะสมไปเยอะเลยค่ะครับเยอะไปแบบเยอะมากๆเลยค่ะมันไม่สมควรให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนครับมันเป็นความรุนแรงทั้งต่อตัวเด็กที่ถูกทำร้ายเองด้วยแล้วก็เป็นความรุนแรงทางจิตใจต่อเด็กผู้ปกครองมันเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ดีอะครับคุณแนนซี่ฮะทีนี้มันมีกระแสหนึ่งอะบอกว่าเด็กที่โดนคุณครูทำร้ายเนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกายเนี่ยเหมือนแบบว่าดื้อมากดื้อจนคุณครูคนไหนไม่เอาแล้วคือมีคนนี้ก็เลยต้องไปดูแลเองมีเหตุการณ์การความซนความดื้อหลายรอบแล้วไม่ใช่ครั้งแรกมันจริงไหมฮะอันนี้ไม่ทราบว่าจริงไหมคะแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนักเรียนทะเลาะกับเด็กคนอื่นซึ่งเด็กเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะมันก็มีการทะเลาะกันแต่นักเรียนด้วยกันเองเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความซึ่งกันและกันคุณครูแล้วคุณครูมีสิทธิ์อย่างไรไปลงโทษเขาแบบนั้นครับคือเราไม่ทราบหรอกว่าเด็กคนนี้จะมีพฤติการดื้อมากดื้อน้อยแค่ไหนแต่คือครูก็ไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษเด็กคือคุณแนนซี่ก็คือเห็นว่ามันไม่สมควรเลยกับการกระทำแบบนี้ถูกไหมฮะไม่สมควรเลยค่ะใช่แล้วคุณแนนซี่ได้มีโอกาสคุยกับคุณครูท่านนี้หรือยังครับอ๋อยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะอ๋อติดต่อมาหรือยังฮะไม่ได้ต่อมาค่ะก็คือวันที่เราพาเด็กเข้าไปแจ้งความนะคะก็เดินผ่านเห็นคุณครูอยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เดินเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เดินเข้าไปคุยกับคุณครูค่ะอ๋อแต่ว่าคือตอนนี้ทางคุณครูเองก็มารับรู้ข้อกล่าวหาทางกฎหมายแล้วใช่ไหมคะคุณแนนซี่ใช่ค่ะมาไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะมันก็มีข่าวออกมาอีกว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยก็มีการสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนพูดถึงเหตุการณ์นี้เมื่อมีใครมาถามให้ตอบว่าไม่ทราบอันนี้จริงหรือเปล่าคะคุณแนนซี่จริงค่ะโอ้เหรอคือแล้วโทษนะฮะอันนี้ได้คุยปรากฏในไลน์กลุ่มของคุณครูในโรงเรียนแบบนี้ค่ะมีคนส่งมาให้เราครับอันนี้โทษนะฮะคุณแนนซี่ได้คุยกับทางผอ.โรงเรียนหรือยังครับว่ามันเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวจริงไหมหรือมีคนแบบว่าสร้างขึ้นมาหรือเปล่าได้พูดคุยไหมครับไม่ได้พูดคุยค่ะแนนซี่พยายามติดต่อท่านอยู่นะคะแต่ว่าโทรไปท่านไม่รับสายค่ะก็คือติดต่อผ่านทางพม.กับอบต.ให้ติดต่อท่านก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยค่ะแบบไม่ได้ติดต่อท่านได้เลยก็คือเอาไว้ง่ายว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยทางคุณครูทางอะไรก็แล้วแต่ของทางเรียนคือไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยถูกไหมครับไม่ได้เรียกว่าไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะจะเรียกอย่างนี้จะเรียกได้ไหมเพราะว่าเราติดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเขาแบบไม่สามารถรับสายได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ทราบว่าเขาให้ความร่วมมือจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ยังไม่สะดวกที่จะพูดคุยกับเราใช้คำนี้แล้วกันเนาะแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาเจอกันแล้วมาคุยหาทางออกร่วมกันไหมคะคุณแอนซี่จริงๆก็คือตอนนี้ทางพม.จังหวัดนะคะแล้วก็ทางสพม.ก็เข้าดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงทางรองผู้ว่าจังหวัดหนองคายด้วยค่ะเข้ามาเทคแอคชั่นดูแลด้วยตัวเองครับได้พูดคุยกับน้องๆไหมฮะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยค่ะน้องคนที่โดนกระชากล้มลงนะคะก็อันนั้นก็คือน้องก็ตื่นใจโอเคแต่อีกคนหนึ่งที่โดนฟันศอกหน้าเสาธงตอนนี้น้องก็จะเปิดเทอมน้องไม่ไปโรงเรียนเลยค่ะอู้หรอแล้วตอนนี้คือทางผู้ปกครองทั้งสองน้องทั้งสองคนค่ะเขาตั้งใจไว้ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยไหมคะคุณแอนซี่ก็ให้เป็นไปตามคดีตามพยานหลักฐานเป็นเรื่องของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คือไม่ยอมความอยู่แล้วค่ะโอเคโอ้เหรอถ้าเกิดเขาติดต่อมาว่าจะขอให้ยอมความ อะไรอย่างเงี้ยจะแบบยังไงเดียฮะคุณแอนซี่ครับเลนได้พูดไว้นะคะบอกว่าเด็กๆควรได้รับความยุติธรรมและการเยียวยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้เด็กๆไม่สามารถสร้างภูมิใจตัวเองได้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็คือจะเป็นปัญหาที่ไม่ดีกับเพื่อนๆเขาด้วยว่าโอเคก็มีเงินก็ยอมความแบบนี้หรอหรือยังไงคุณนัทแม่ครับขออนุญาตถามอีกมุมหนึ่งสมมุติว่านะเอาสมมุติก่อนนะครับสมมุติว่าเด็กเนี่ยไปทำเหตุการณ์อะไรไม่รู้ที่มันแบบว่าร้ายแรงเกินไปจริงๆมันแบบว่าให้อภัยไม่ได้ผิดกฎโรงเรียนแล้วคุณครูทำแบบเนี้ยคุณแนนซี่คิดว่ามันเหมาะสมไหมอ่ะอย่างนั้นคุณครูต้องแจ้งสำนักงานการศึกษานะคะและก็กระทรวงพม.ให้เข้าร่วมจัดการนะคะถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นขึ้นอย่างเช่นในกรณีของหรือการทำร้ายการยกพวกตีกันหรือยาเสพติดต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้ามาดูแลด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูไม่สามารถทำตัวเองเป็นปาร์ตี้ได้โดยเอาไปค่ะคือมันก็มีไม่ถึง28ค่ะคือมีระบบขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงถูกไหมคะใช่ค่ะอยากให้คุณแอนซี่ฝากถึงผู้ปกครองหรือน้องๆที่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในโรงเรียนหรือว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นจากฝั่งคุณครูเองแล้วก็กลัวไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าแจ้งความเลยค่ะว่าเราควรจะทำยังไงดีอยากให้จริงๆเรื่องแบบนี้ต้องเริ่มต้นจากครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าน้องคนที่โดนฟันศอกหน้าต่อเพื่อนวันที่เกิดเรื่องไม่กล้าบอกแม่ค่ะเพราะว่ากลัวแม่ว่าแบบนี้ก็คือทางจริงครอบครัวต้องมีการสร้างคล้ายๆกับว่าบอนดิ้งเป็นเซฟโซนให้น้องๆอย่างแท้จริงน้องๆถือค่าเปิดใจคุยกับพ่อแม่แบบนี้ครับผมอยากฝากถึงคุณครูทั้งประเทศหน่อยไหมฮะก็คือการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะแล้วคุณครูก็เป็นแม่ทีมของชาติก็คือไม่อยากให้คุณครูสอนเด็กๆด้วยความรุนแรงค่ะเพราะว่าโตไปเด็กๆก็จะเป็นคนใช้ความรุนแรงแล้วคุณครูอย่าแปลกใจนะคะที่เด็กจะไปเด็กเอาจริงๆก็เห็นด้วยคุณแอนซี่บอกนะคือเราไม่ควรจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการตั้งตัวเป็นสันเตียนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นแม่ที่ผู้ชาด้วยเนาะสุดท้ายค่ะคุณแอนซี่คือเราเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาค่อนข้างบ่อยในเรื่องของความแบบว่าผิดพลาดของคุณครูหรือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคุณครูเองสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนมักจะทำก่อนหน้านี้คือย้ายคุณครูไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้มีความผิดทางด้านกฎหมายรุนแรงหรือว่าก็ยังมีชื่ออยู่ในระบบของการเป็นครูค่ะอย่างเงี้ยโอกาสเนี้ยสำหรับเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบเดิมอีกหรือเปล่าคะก็คืออย่างกรณีเหตุการณ์นี้นะคะคุณครูถูกย้ายไปทำงานในส่วนกลางของจังหวัดที่สพม.ของจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เจอกับผู้กรณีก็คือเด็กนะคะเป็นการแยกกันแต่คือคุณครูท่านนี้ค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งก็ต้องรอให้ศาลตัดสินคดีก่อนว่าผิดถูกอย่างไรถึงจะถูกถอนของราชการได้แบบนี้ค่ะมันมีกระบวนการขั้นตอนของหน่วยงานเขาอยู่นะคะแต่นั้นแต่คือโดยส่วนตัวในที่เราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามเวลาเจ้าหน้าที่ทำผิดจะย้ายไปมันไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะมันไม่ได้แก้ไขปัญหาระยะยาวนะคุณแอนซี่เนาะใช่ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากนะเขาด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราติดตามต่อต้องขอบคุณคุณแอนซี่และทางอาสาเซนได้ด้วยนะคะที่ลงมาดูแลเรื่องนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเต็มชินีโสภาสมสวัสดิ์นะคือผมว่าเราก็ต้องมองอีกมุมด้วยนะคือเราลองมุมว่าคุณครูก็คงรักนักเรียน
ไม่อยากให้นักเรียนทำตัวไม่ดีแต่ว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาระยะยาวมันไม่เหมาะสมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่านักเรียนคนอื่นๆที่ไม่ได้โดนกระทำนะเขาก็จะเห็นภาพอย่างนั้นด้วยแล้วเขาก็จะมองว่าอ้าวงั้นแสดงว่าอนาคตเนี่ยการใช้ความรุนแรงมันคือการแก้ปัญหานะสิมันมีผลกระทบในอนาคตกับจิตใจของคนอื่นๆด้วยนะคะก็เราว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะคะแต่ว่าพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆอยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกับแซ่บทูเดย์ค่ะจะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีทีไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ตอนที่คุณกำลังอัดคลิปเต้นไม่ให้ตกเทรนด์ทีมของเราลุยแก้ปัญหาอย่างไวให้สัญญาณไม่สะดุด AAS Fiber เน็ตบ้านที่คุณมั่นใจ24ชั่วโมงเย็นไว้ตลอดครับน้ำแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับภัยแดกทองรวมมูลค่า16,800,000 บาทลุ้น1ล้านบาท1รางวัลและ10,000บาท20รางวัลทุกสัปดาห์เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรในกล่องเทพไทยส่งตู้วน10รังสิตปทุมธานี12130หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์2566ยาสีฟันเทพไทยแจกโชคทองเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะพี่แท่งใช่เลยกันนี่โอกาสดีเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้เทพไทยได้ทั้งลองใช้ได้ทั้งลุ้นโชคทองใช้นิดเดียวปากสะอาดแถมยังได้ลุ้นโชคทองอีกวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์2566ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันสลากออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมคำว่าวัยรุ่นสร้างตัวนี้ไม่เกินจริงนะคะพี่ก๊อฟครับแบบว่าในเชิงดีๆนะในเชิงแบบวัยรุ่นที่สร้างตัวดีๆเพราะว่าคำนี้หลายคนเอาไปใช้แบบว่าเป็นการแบบเปรียบเปยอะไรแบบนี้เยอะแบบว่าอย่าไปหลอกลวงคนอื่นอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นใช่แล้วคือเราจะพูดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเด็กลงเด็กลงทุกวันนะเพราะเด็กสมัยนี้มีความสามารถมากจริงๆมันมีหัวข้อหลักๆอยู่นะฮะที่ควรจะรู้เอาไว้ถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะก็คือหนึ่งฮะต้องบริหารกระแสเงินสดที่เข้ามาในธุรกิจนะครับไม่ให้ขาดมือรู้จักหมุนเงินนั่นเองใช่นะเออนะฮะสองล่ะสองคือการวางแผนการเงินที่ใช้ในการลงทุนในอนาคตค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าต้องชัดเจนมีแผนเงินลงทุนชัดเจนแล้วก็มีเงินสำรองเผื่อไว้มีอะไรที่ฉุกเฉินเกิดขึ้นด้วยต้องนะฮะอีกอันนึงก็คือความรู้เรื่องภาษีโอ้จำเป็นมากอันนี้จำเป็นมากนะฮะได้เงินมาแล้วคุณก็ต้องแบ่งเป็นเงินภาษีมาบริหารประเทศด้วยใช่เออนะอันนี้สำคัญนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินของธุรกิจให้ชัดเจนค่ะก็คือจะได้ไม่มาใช้เงินส่วนตัวกับเงินการทำงานเป็นก้อนเดียวกันเดี๋ยวมันจะงงหมดเลยว่าสุดท้ายกำไรหรือขาดทุนกันแน่ใช่ใช่และสุดท้ายนะครับวางแผนการเงินส่วนตัวเพื่อให้ชีวิตเนี่ยมั่นคงขึ้นก็คล้ายๆแบบว่าแบ่งกระเป๋าให้ชัดเจนนั่นแหละนะฮะคล้ายๆข้อที่4นี่แหละนะฮะก็ให้มันชัดเจนเพื่อความยั่งยืนแล้วก็อย่าไปคิดถึงเงินในอนาคตนักเพราะว่าเงินในอนาคตมันไม่ได้ไม่นอนนะคะก็ต้องเผื่อเงินไว้ของเรานั่นแหละนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าจาก PP Closet ด้วยค่ะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ